วัสดีครับพบกับตีในรอยไทยไอเดียอีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยผมโชคดีมากนะครับเพราะว่าแฟนคลับที่น่ารักของผมนะครับเขาได้เอาเมนูอาหารหลายๆอย่างมากๆเลยนะครับมาให้ผมลองทานดูครับอร่อยมากๆจริงๆแล้วก็มีเมนูพิเศษอย่างนึงนะครับก็คือเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับซึ่งผมเนี่ยกินแล้วก็ชอบมากก็เลยลองไปศึกษาวิธีการทำดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโหมันค่อนข้างยุ่งยากมากแต่วันนี้นะครับผมจะลองเอาเมนูนี้เนี่ยมาทำในแบบง่ายๆนะครับโดยการใช้รอยไทยเป็นตัวช่วยนะครับจะเป็นยังไงแล้วก็น่ากินอย่างที่แฟนคลับเอามาให้หรือเปล่านะครับไปชมเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับเมนูปลาหมึกผัดผงกะหรี่ไข่เค็มเริ่มกันเลยนะครับเปิดไฟเลยครับผมอย่ารอช้ากำลังหิวต่อด้วยน้ำมันนะครับใส่ลงไปไม่ต้องเยอะมากนะครับรอให้น้ำมันร้อนหน่อยนิดเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวตามด้วยปลาหมึกแล้วก็ไข่เค็มใส่เลยนะครับปลาหมึกนะครับผมต่อด้วยไข่เค็มเลยนะครับผัดให้เข้ากันครับแล้วก็ตามด้วยนี่ครับรอยไทยซอสผัดผงกะหรี่นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำนะครับพอคลุกคลิกนะครับไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยนะฮะมันฟินอาจจะเติมอีกหน่อยก็ได้นะครับเพื่อรสชาติในความจัดจ้านของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันเดี๋ยวจะใส่ผักแล้วนะครับก็จะมีต้นหอมขึ้นช่ายแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะครับใส่ไปเลยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็สีสันที่สวยงามด้วยนะครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับกินผักอยากจะสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยกินผักกันเยอะๆนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับปลาหมึกผัดผงกะหรี่ไข่เค็มนะครับเดี๋ยวมาจัดใส่จานเลยครับพร้อมจัดจานเลยนะครับจัดเลยนะครับหิวมากไม่ต้องรอช้าละแรปชิ้นสุดท้ายแล้วก็ตกแต่งด้วยขึ้นช่ายตึ้งโอ้โหเรียบร้อยนะครับสำหรับปลาหมึกผัดผงกะหรี่ไข่เค็มเมื่อกี้นะครับผมลองแอบชิมไปแล้วอร่อยมากนะครับอร่อยกว่าที่แฟนคลับเอามาให้ผมอีกนะครับผมนี่เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเอาจานนี้นะฮะเป็นการตอบแทนบรรดาแฟนคลับที่น่ารักของผมนะครับให้ลองชิมดูว่ามันอร่อยขนาดไหนนะครับทำง่ายๆนะครับเพียงแค่ใช้รอยไทยมาเป็นตัวช่วยเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมก็สามารถทำได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวไปให้แฟนคลับน่ารักมากรอยไทยไอเดียอัมพลฟู้ด The Healthy Taste